แต่ว่าเราจะไปใช้คำว่าเด็กนี้เสื่อมแล้วเนี่ยมันไม่ได้
จึงเอาบาลีมาใช้ว่าเจริญวัยเจริญวัยที่จริงเสื่อมมากขึ้นเสื่อมมากขึ้นดังนั้นการที่เรามีชีวิตมันเสื่อมทุกเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่ไม่เสื่อมดังนั้นวัยจึงเป็นเครื่องบอกว่าเรากำลังเสื่อมและสูญเสียไปประการที่สามเราจะต้องไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่านึกว่าเรานั่งกันอยู่ดูหน้าตาสดใสแต่พอกลับไปถึงบ้านโทรศัพท์บอกว่าคนที่เรานั่งกันเมื่อกี้กลับไปถึงบ้านหัวใจล้มเหลวเรามักจะบอกไม่นึกเลยอะที่จริงมันเป็นเรื่องของความจริงอย่างนั้นโยมที่อยู่ตอนนี้ศาลาแปดนอนอยู่ด้วยอาการของผู้ที่ปกติยังไม่มีอะไรเลยแต่พอตื่นเช้าแต่ไม่ตื่นแล้วร่างกายยังแข็งแรงทุกอย่างสมบูรณ์หมดแต่หัวใจไม่ทำงานยันอย่าประมาทในความไม่มีโรคโรคที่มันติดตัวอยู่ตลอดเวลาคือจิกัจฉาปรมาโรคาความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งนั้นเราจะต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคือผู้ที่อยู่กับโรคนะส่วนโรคอื่นๆที่มันเป็นตามที่มันเป็นเหมือนอย่างคุณโยมอมรรัตน์อมรรัตน์คุณโยมอมรรัตน์นี่เป็นโรคที่ใครๆเขาก็รู้กันว่าเมื่อเป็นถ้ารักษาทันมันก็หายถ้ารักษาไม่ทันก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เขามาแค่นั้นอยู่แค่นั้นเพราะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้คนไม่น้อยเลยยิ่งในยุคปัจจุบันนี่ต้องยอมรับว่าคนตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยมีมากไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหรอกแต่ว่าเป็นโรคที่น่าจะมีการสัมมนาเพื่อจะแก้ไขโรคนี้กันเพราะโรคนี้มาจากเรื่องของการกินการบริโภคถ้าใครไม่รู้จักสังวรระวังก็จะลำบากแต่ก็ยากเพราะเกือบไม่มีอะไรเลยที่ผลิตขึ้นในแผ่นดินนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ไม่ผ่านสารเคมีเนี่ยไม่มีแล้วดังนั้นเราผู้ที่ต้องอยู่กับมรสุมนี้หรือภัยวิบัตินี้เราจะทำยังไงเราต้องคิดแล้วว่าเราจะให้ชีวิตเราปลอดจากโรคมะเร็งเนี่ยต้องคิดเรื่องของการกินการบริโภคแต่ก็ยากต้องอยู่กันแบบเข้าใจนี่ถ้าเป็นเสียชีวิตแบบโยมอมรัตน์เนี่ยก็ต้องคิดว่าแกมามีบุญอยู่มีบุญจากมีบุญนะแล้วก็เป็นอนุสรณ์ให้เราได้คิดเพราะว่าถ้าตายด้วยโรคอื่นเกิดปัญหาสารพัดที่เราจะต้องย้อนกลับไปเกี่ยวข้องเช่นสูญเสียด้วยโรคอุบัติเหตุก็ต้องตกใจเสียใจเสียชีวิตด้วยการถูกกระทำจากผู้อื่นเราทั้งหลายก็รู้สึกว่าสะเทือนใจทุกข์ใจหรือเสียชีวิตมาจากสัตว์ร้ายทั้งหลายทำลายเราก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นดังนั้นการสูญเสียในลักษณะที่กล่าวมันเหมือนกับทำรอยบาปไปอยู่ในใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้เรียกว่าการจากไปทิ้งวิบากกรรมให้คนพวกเราได้
รู้สึกน้อยใจเสียใจแต่โรคมะเร็งไม่ใช่โรคที่ไปทำให้ใครต้องรู้สึกว่าไม่ได้ดูแลใจไม่ใช่ไม่ได้ไปรับใช้ไม่ได้รับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่ไปหาหมอหมดคำพูดพวกนี้ถ้าเป็นมะเร็งเป็นการให้เราได้ใช้เวลาเรียนรู้จนที่สุดเราผู้ที่เกี่ยวข้องบอกกับตัวเองได้ว่าไม่มีสิทธิ์ในการยื้อให้ได้อย่างที่เราต้องการแต่ขอบใจที่ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนในการเรียนรู้อย่างเข้าใจตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอนุสรณ์ให้พวกเราได้คิดกันใครไม่อยากเป็นมะเร็งมาอยากจะบอกว่ามีสองเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องอาหารเรื่องการกินไม่ใช่เพราะอาหารอย่างเดียวสารพัดที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปพวกเราก็ยอดเยี่ยมมีรถรู้ว่าที่ควรใส่น้ำมันโซล่าใส่น้ำมันเบนซินนี้ต้องใส่ระบบโซล่าเซลล์หรือใส่โซลระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆเท็กซี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใช้น้ำมันแล้วนะท่านนะแต่เพิ่งเห็นรูปร่างของเมืองเอียยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งก็แสดงว่าเราเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการกินการบริโภคสารพัดอย่างที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่สังวรไม่ค่อยคิดอ่ะว่าทำไมเราฉลาดเวลาใส่น้ำมันรถฉลาดเวลาใส่น้ำมันเครื่องฉลาดมากเลยแต่พอมาใส่ตัวเองนี่ฉลาดเกินคนอ่ะทุกเรื่องผลิตมาเถอะในโลกใบนี้กูจะอาสารับเอาร่างกายรับผิดชอบทั้งหมดอ่ะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะท่านใครที่สังเคราะห์ตัวเองออกไปให้ชัดตามแบบพระพุทธเจ้าก็น่าจะแก้ไขได้เยอะนะพระพุทธเจ้าตรัสสอนเราถ้าเรื่องอาหารก็ให้ดูแลอาหารอยู่4ประการคือกัปปลิงกะราอาหารคือคำข้าวก็ใส่ใจอาหารคือคำข้าวเรากินข้าวเช้าเที่ยงเย็นหรือวันละ2มื้อเราก็กินให้มันได้อาหารที่มีส่วนในการให้โภชนาการช่วยร่างกายเรามีโภชนาการที่ดีแต่เราไม่ใช่เราไม่ยอมอีกอ่ะอาหารที่ว่าจะเช้าเที่ยงเย็นไม่เอาเราก็ไปเติมตั้งแต่ตอนเช้าไปหาอาหารที่มันไม่ได้ครบ5หมู่หรอกเราก็ไปจัดการไปเรื่องอาหารที่มันเติมเข้าไปเติมแล้วมันไม่หิวจริงอ่ะแต่ว่าไม่ใช่มันหยุดในการที่ทำให้ร่างกายเราไม่มีส่วนของการว่าต้องใช้พลังงานนั้นเมื่อต้องใช้พลังงานเราก็ต้องกินอาหารหลักอีกเอาพอระหว่างเช้ากับเที่ยงก็เอาอีกเป็นการเติมเข้าไปอีกแล้วไปเป็นอาหารเที่ยงอาหารบ่ายเย็นกลางดึกจนร่างกายเรามีรู้สึกถูกทำร้ายถ้ามันพูดได้ว่าคงจะขอย้ายที่อยู่โดยเฉพาะฟันบอกไม่อยากอยู่ร่วมแล้วแหละพวกนี้รังแกไม่หยุดเลยฉะนั้นการกินกัปปลิงกะราอาหารนี่ก็ต้องระวังว่าเรากินในสิ่งจำเป็นผัสสะอาหารมาจากการที่เราต้องผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องมีการคัดกรองถ้าผัสสะอาหารยังไม่พอกับการที่เราคัดกรองไม่ดีมันจะเกิดเป็นอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันเกิดกับใครแล้วรักษามันเนี่ยมันก็กลายเป็นที่ตั้งของ
ความเสียหายที่เรียกว่าสารในร่างกายมันเร่งร้าวให้เราได้พบว่าอารมณ์เนี่ยไปอยู่กับใครเมื่อไหร่ภาษาง่ายๆก็เก็บเงินทองนี่เป็นเศรษฐีแต่เก็บอารมณ์นี่มันจะเป็นเศรษฐคนนะอารมณ์จึงไปทำให้ร่างกายเรานี่เกิดสารที่ไม่น่ารักหรือเรียกว่าสารบาปไม่ใช่สารบุญเกิดกับใครนี่อันตรายประการที่สามมโนสัญเจตนาบางทีเราก็ไปไกลจนกระทั่งที่สุดไม่สามารถประคองตัวเองให้ได้ในส่วนที่มนุษย์นี้ควรจะได้ไปไกลถึงขนาดว่าชาตินี้กูไม่สวยขอให้ชาติหน้ากูได้สวยชาตินี้กูไม่รวยกูไปหวังชาติหน้าให้รวยสารพัดที่เป็นเรื่องของจิตที่มันไปในลักษณะที่มันควบคุมไม่ได้ประการสุดท้ายก็วิญญาณอาทำให้เราเนี่ยขาดคุณภาพของชีวิตที่เขาบอกว่าวิญญาณต่ำมันก็ย่ำยีเราวิญญาณสูงมันก็ส่งเราทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอาหารที่อยากจะฝากพวกเราว่าเรื่องมะเร็งอาจจะเป็นเชื้อโรคที่เราก็ยังไม่สามารถจะสรุปได้100%แต่เมื่อคุณโยมอมรัตน์เป็นผู้ต้องเสียชีวิตในเรื่องของโรคนี้เราก็ควรจะได้อนุสรณ์เตือนใจกันว่าพวกเรามาส่งท่านแล้วเราก็ต้องอย่าประมาทในเรื่องการกินเรื่องการบริโภคอะไรต่างๆอย่างน้อยก็ฉลาดเท่าๆกับที่เรามีรถแล้วก็รถไปใส่น้ำมันอะไรเนี่ยยังมีการจำแนกได้นะแต่พอมาเรื่องการกินเรากลับไม่มีคุณภาพพอที่จะคุ้มครองป้องกันแล้วเกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาประการก็ขอให้คิดว่าโรคที่เป็นภัยแก่เราขณะนี้โรคติดต่อก็น่ากลัวเช่นไวรัสโควิดนี่ก็น่ากลัวแต่โรคที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโรคมาจากการที่เราบริโภคไม่ใช่โรคเกิดมาจากติดต่อนะลองดูแต่ละศาลาศาลาเป็นโรคมาจากการบริโภคการกินก็ขอให้เราได้ดูรู้อยู่ว่าเรื่องโรคเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องได้รับการเรียนรู้ส่วนประการต่อมาก็คือเราต้องรู้ว่าชีวิตนี้มันเปราะบางอยู่แต่ชีวิตเปราะบางที่พระเจ้าตรัสให้เรียนรู้ไว้5-7เรื่อง1ชีวิตนี้เปรียบเหมือนกับต่อมน้ำที่ลงมาจากที่สูงเราไม่สามารถจะไปแยกว่าไหนคือต่อมน้ำเดิมมองไม่เห็นแยกไม่ออกชีวิตของเราเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาเราอาจจะบอกว่าวัยทารกวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยเฒ่าวัยแก่เราอาจจะบอกอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่สามารถไปตัดช่วงใดช่วงหนึ่งว่านี่คือชีวิตที่มันเป็นอย่างที่เราเห็นเราจึงพบว่าต่อมน้ำเป็นเครื่องบอกเราว่าชีวิตเราได้บอกบางเช่นเดียวกับต่อมน้ำประการที่สองชีวิตมีความเปราะบางมากเหมือนกับฟองน้ำเราไปเห็นนะฟองน้ำเวลาเราทำอะไรเกี่ยวกับน้ำจะไปซักผ้าจะไปทำอะไรก็ตามมันจะมีฟองน้ำเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับชีวิตเราก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครที่จะไปบังคับกำกับให้มันเป็นไปอย่างอื่นได้ประการที่สามชีวิตเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างที่เราเช้าเช้าไปเดินอยู่ตามสนามหญ้าเราจะเห็นว่าเช้าเราในชุ่มแต่พอเดินไปมันแห้งไปไหนอ่ะหรือชีวิตเปรียบเหมือนกับพยับแดด
เราขับรถไปบนท้องถนนดูเหมือนมีใครมาสาดน้ำไปแต่พอเข้าใกล้มันไม่มีหรือดูพ้นยกขึ้นมาจากผิวจราจรก็เห็นมันระยิบระยับเข้าใกล้มันไม่มีหรือชีวิตเปรียบเหมือนกับการที่เราขีดน้ำขีดไม้ลงในน้ำขีดแล้วมันก็ไม่มีรอยให้เราเห็นหรือชีวิตเปรียบเหมือนปิ้งเนื้อที่เตาไฟถ้าไม่พลิกไม่แปรเนี่ยมันก็สิ้นสุดโดยฉับพลันหรือชีวิตเปรียบเหมือนจูโคสู่โรงฆ่าไม่มีตัวใดเลยที่จะมีสิทธิ์ถอยหลังกลับชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนมาถึงวันนี้เราไม่มีสิทธิ์จะถอยหลังแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเปราะบางถึงขนาดที่เรียกว่าชั่วประเดียวประดาวดังนั้นเมื่อเห็นชีวิตเปราะบางอย่างนี้พระองค์สอนเราว่าให้รีบประพฤติพรหมจรรย์เสียเพราะจะทำให้ชีวิตมันมีสาระในช่วงของการมีชีวิตอยู่เราจึงพบข้อเท็จจริงว่าชีวิตเป็นของเกิดดับอย่างรวดเร็วในหลวงรัชกาลที่5ประพันธ์เป็นคำกลอนไว้น่าสนใจเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายหวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นหยอกลูกด้วยค่ำหวยอาสันดังนั้นการมีชีวิตต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นของเปราะบางมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราได้รู้ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับปังความเพียรเป็นกิจต้องทำวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้นะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาการผัดเพี้ยนต่อพยามัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราไม่มีสิทธิ์จะไปขอร้องไปต่อรองอะไรได้เลยอันเมื่อไม่มีสิทธิ์อย่างนี้เราน่าจะมีส่วนแห่งความหมายของคำว่าแล้วเราจะพึ่งอะไรหรือเราจะเพียงรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วต้องตายถ้ารู้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดอะไรแต่น่าจะเข้าไปหาคำสอนในทางพระศาสนาเพิ่มเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์สอนเรื่องความตายก็ให้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้อยู่กับชีวิตต้องมีความตายไปสู่ความไม่ตายนะโยมทำอย่างไรที่เราจะได้ในส่วนนี้ของชีวิตเพราะชีวิตจะเกิดแล้วตายก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษจนมีคนพบกล่าวไว้เราได้เข้าใจว่าแม้เราจะรักษาหายทุกโรคก็ไม่พ้นตายเพราะความตายไม่ใช่โรคดังนั้นเมื่อความตายไม่ใช่โรคเราจะหาที่พึ่งที่ไหนที่พึ่งที่เราควรจะได้นั้นก็คือเราต้องเข้าสิ่งที่เราเรียกว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ในวันที่พระองค์ได้แสดงธรรมครั้งแรกที่เราเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ให้เราเห็นว่าทุกข์มีจริงเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีจริงการดับทุกข์ก็มีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มีจริงความจริงตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากถ้าเกิดแล้วตายนั้นไม่จำเป็นต้องมีพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้า
สอนเราในเรื่องของธรรมจักรให้เรารู้ว่าทุกข์เกิดจากเหตุเหตุก็คือมาจากตัณหาตัณหาเป็นตัวให้เกิดดังนั้นเมื่อไรเราเกิดจากตัณหาสิ่งตามมาคือทุกข์ที่ทุกข์ในพุทธศาสนานี่ไปให้เราได้รับรู้ว่าทุกข์เมื่อไรตายเมื่อนั้นทุกข์คือตายเกิดจากท้องแม่แล้วสิ้นสุดคือ64ปีคุณโยมอมรัตน์นั้นคือชีวิตที่ทุกคนรู้ได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเราเข้าหาธรรมพระพุทธเจ้าก็จะพบว่าเกิดเมื่อไหร่ล่ะเกิดเมื่อตัณหาเนี่ยมาให้เกิดพอเกิดตัณหาทุกข์ขึ้นมาตายเกิดตายเกิดตายอย่างนี้เป็นการเกิดตายที่แก้ได้แต่เกิดแล้วสิ้นลมหายใจแก้ไม่ได้พุทธศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเกิดมาเพื่อแก้ไม่ให้ทุกข์ยมอมรัตน์ท่านเกิดและท่านสิ้นชีวิตท่านไม่ได้มารับรู้เรื่องความทุกข์กับเราท่านเป็นไปตามธรรมชาติเราผู้ที่รู้ว่าแก่ทุกข์แก่เกิดแก่เสียชีวิตเรารู้ว่าแก่เสียชีวิตแล้วเราก็ไปหวงด้วยความหมายว่าไม่น่าตายไม่น่าตายไม่น่าตายการไม่น่าตรงนี้แหละเรียกภาษาพระวัตนาเกิดเพราะเกิดตัณหาโยมรักแก่ไม่ทุกข์กับเราเราผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกไม่มีใครอยากให้แม่ตายแต่เมื่อเราไม่อยากจะให้เราต้องตายเราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัณหานี่แหละตัวปัญหาปัญหาที่เกิดจะเราทุกข์อะไรคือตายตัณหาเกิดเมื่อไรเราทุกข์เมื่อนั้นเราทุกข์เมื่อไรเราตายเมื่อนั้นดังพุทธศาสนามองความตายละเอียดมากคือทุกข์แล้วตายถ้าไม่ต้องการตายก็มาจัดการตามหลักไตรสิกขาหรืออริยมรรคองค์8เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปสร้างความสมมติเห็นว่าคนเราเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสิ้นสุดก็ถึงที่สุดก็คือความตายที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคนเกิดและคนตายสามารถที่จะใช้อริยมรรคองค์8หรือไตรสิกขาได้ใช้อย่างไรอ่ะไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาตัณหาเราพูดฟังง่ายแต่พอมาเป็นไตรสิกขาที่เราฟังยากนิดนึงเพื่อมันง่ายเท่าๆกันก็ต้องแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยคือเราต้องรู้ว่าศีลนั่นแปลว่าระมัดระวังสมาธิแปลว่าตั้งใจปัญญาแปลว่าให้ครวญตอนนี้โดยเฉพาะลูกชายต้องระวังที่สุดจิตที่มันเกิดอยากให้แม่มีชีวิตอยู่ไม่อยากให้แม่ตายพอเกิดอย่างนี้เราปล่อยไม่ระวังมันก็โถมไปสู่ความทุกข์แต่ถ้าเราระมัดระวังเฮ้ยมันเกิดอีกแล้วนะเนี่ยพอเกิดระวังแล้วพอระวังมีจิตที่มันมีพลังพิเศษมันก็จะได้ตั้งตัวได้ระวังและตั้งใจว่าฉันจะต้องเป็นตัวแทนของแม่ไม่ใช่เป็นแม่ถ้าไปเป็นแม่เองเนี่ยแกก็ไม่เอาแล้วร่างกายนะแกร่างกายเป็นไปโดยธรรมชาติแกเองไม่เอาแล้วเรานี่ยังดันว่าจะเอาร่างกายแกกลับมาแล้วใครทุกข์เราทุกข์
แต่พอเราเข้าใจว่าแม่ท่านเดินมาถึงตรงนี้เหมือนกับวิ่งผลัดนะเราจะวิ่งต่อแล้วเราจะย้อนไปเพื่อให้แม่กลับมาอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยแล้วดังนั้นพอเรามีการระมัดระวังตั้งใจอย่างชัดเจนใคร่ครวญอย่างรอบคอบความทุกข์ไม่เกิดพอความทุกข์ไม่เกิดตรงนี้แหละเราเรียกว่าเราไม่ตายนั้นพุทธศาสนามาคุ้มครองเราอย่าให้ตายใครเข้าใจได้ตรงนี้ก็เท่ากับว่าได้พุทธศาสนาคุ้มครองทีนี้เพื่อให้เราได้พบว่าความไม่ตายตามหลักพระศาสนาเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในส่วนของความหมายที่สำคัญที่เราจะต้องเอาใจใส่กันได้นั้นก็คืออมตะมรณะและอริยมรณะอริยมรณะอมตะมรณะเป็นสิ่งที่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ได้อริยมรณะหมายความว่าเมื่อเราจิตไม่อยู่กับความทุกข์เพราะทุกข์รู้แล้วว่าตายเราก็มาอยู่กับระมัดระวังตั้งใจใคร่ครวญเราไม่เกิดความทุกข์แต่เราเกิดสิ่งที่มาชดเชยแทนเช่นวันนี้ลูกชายหันไปตรงไหนโอ้โหคนทำไมไหลมาอย่างนี้หันไปตรงไหนโอ้พระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นส่วนกับกิจกรรมนี้เปลี่ยนจากความเศร้ามาเป็นตัวปิติในขณะนั้นจิตไม่ตายจิตไม่ตายจึงสามารถทำสิ่งต่างๆให้แม่ได้รับในสิ่งควรได้รับต้องระวังที่สุดถ้าเราระวังใจไม่ให้ทุกข์ได้เราทำบุญเกือบตายแต่ล้มเหลวแต่ถ้าเราระวังได้ถูกต้องก็จะเป็นผลดีเพราะมีพุทธภาษิตรับรองว่าจิตเตสังกิริเตทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเราเศร้าหมองในทุกขติเป็นอันหวังได้งั้นเราสูญเสียแม่ไม่พอมันสูญเสียจิตเราอีกอ่ะพอสูญเสียแล้วไม่พอส่งท่านไปสู่ทุกขติอีกเพราะกระแสจิตมันไปมีส่วนกับการก้าวไปข้างหน้าอย่างที่เขาบอกว่าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างเหมือนศาลาพักร้อนงั้นเราจะไม่ชีวิตการเดินทางเราไม่พยายามพัฒนาจิตให้ได้อย่างที่พระเจ้าได้พระพุทธเจ้าพบอริยะตั้งแต่อายุ35แล้วก็ไปเจอนะถ้าพูดว่าชีวิตเรายังมีบุญนะพระพุทธเจ้าอาจจะบุญสูงกว่าเราในเรื่องของคำว่าได้เห็นมรณภัยก็คือคุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุ7วันนะเรามาถึงวันนี้พ่อแม่เสีย64นู้นแล้วเรายังทำใจสอบลงไปรับนี่มันไม่ใช่เราแล้วเพราะพระธรรมมันสูงกว่าที่เราจะต้องลงไปตรงนั้นแล้วนอกจากนั้นดูสิพระองค์ได้มาพบราหุลก็ปรินิพพานก่อนพระองค์พิมพาก็แตกดับของสังขารก่อนพระองค์พระเจ้าดุจโทตนะโอ้ยผู้ที่มาอยู่เกี่ยวข้องกับพระองค์จะเป็นสาวกทั้งหลายนี่โอ้ยมากมายกายกองแต่พระองค์นั่งดูสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจิตของพระองค์ไม่ได้ทุกข์เพราะพระองค์อยู่กับอริยมรรคของพระองค์สมบูรณ์แล้วไตรสิกขาสมบูรณ์นั้นการเกิดดับตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมนี่ต้องมาส่งให้คุณอมรัตน์นี่เป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ในเงื่อนไขของความทุกข์ที่เราพยายามที่จะรับรู้ก็ด้วยว่าแม้เป็นความทุกข์การจากเป็นความทุกข์
ไม่น่าจะเลื่อนชีวิตต่ำลงตรงนั้นยกขึ้นสูงเสียเป็นอมตะทีนี้อมตะเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่กับผู้ที่ออกบวชไปอยู่ดงอยู่ป่าทุกคนในนั่งตรงนี้ใครไม่ทุกคนนั้นแหละเข้าถึงอมตะอมตะเป็นอริยะเข้าถึงอริยะอริยะแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเรานั่งอยู่ตรงนี้กิเลสที่มันกามตัณหาไม่เกิดเพราะว่าตัณหาวิภาวตัณหาไม่เกิดพอไม่เกิดไกลจากตรงนี้เมื่อไหร่เราเป็นอริยะแล้วถามว่าเป็นได้กันเยอะไหมเป็นได้ทุกคนอ่ะเด็กเป็นได้ได้มาในบอกตรงๆก็ได้เห็นเด็กที่เขาเล่นกีฬาตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็กแล้วมาตีฆ่าในเวลานี้เรารู้เลยว่านั่นแหละคืออริยะเกิดเขาเล่นกีฬาแต่ในคนหนึ่งอ่ะมันเป็นกราบเป็นเกลื่อนพอเหนือออกนี่ตามหน้ามือมันสกปรกไปหมดใครเคยเป็นบ้างก็ถือว่าบุญเนาะเพราะบางคนไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อนไม่ให้กินข้าวร่วมมึงอย่ามากินข้าวมันสกปรกเด็กคนนี้ถ้าใช้กำลังก็เท่ากับว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการลิ้มรสอริยะเขาก็พูดด้วยคำสำนวนง่ายว่าขอโทษเถอะการเป็นกลับเป็นเคลื่อนไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะถ้าสกปรกไม่ถึงขั้นมึงอย่าหวังและพวกมึงทั้งหมดชาตินี้กูประกาศเลยว่าไม่มีสิทธิ์ได้เป็นนะพูดจนเพื่อนอยากเป็นบ้างนะนี่คือจิตที่เป็นอริยะเขาจึงไม่เอาโทสะโลภะไปจัดการเอามาถึงคนโตเรื่องที่อยากจะเอามาพูดไม่ใช่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ฉันชอบในเรื่องการถอดรหัสได้นั้นก็คือครอบครัวหนึ่งมีลูกโตแล้ว24-25แล้ววันหนึ่งมาบอกพ่อไปขอสาวแถว5 แยกบักเก็ตมาเป็นลูกสะพ้ายพ่ออยู่ไหนอยู่ด้านจิตที่จะไปทางปทุมใช่ไหมใช่มึงอยากไปยุ่งนั้นเป็นพี่สาวมึงแต่มึงอยากบอกแม่มึงนะเอาโยมมาไปมึงโดนพบอีกพ่ออยู่ข้างหอนาฬิกาน่ะข้างหอนาฬิกาที่ขายร้านชามมาเหลืองใช่มึงอยากไปยุ่งกับนั้นน้องสาวมึงท่านดูนะเรื่องนี้จริงไม่จริงจะไม่รู้แต่เรื่องที่มันจะเรียนรู้เรื่องคำว่าอริยปรณาน่าสนใจอยู่มาลูกชายก็ทนไม่ไหวแล้วไปบอกแม่ผมจะแต่งงานกับใครได้เพราะไปที่นี้กับพี่สาวที่นู้นกับน้องสาวแม่ก็บอกลูกเอ้ยมึงแต่งเถอะเพราะว่ามึงไม่ใช่ลูกพ่อมึงตกลงท่านลองนึกดูว่าความทุกข์ตอนนี้ไปอยู่ที่ใครแม่ไม่รับทุกข์แม่ก็เป็นอริยะเราไม่รับทุกข์อ่ะเราอยากรับเข้าไปนะความทุกข์มันเป็นเงื่อนไขของคำว่าเรามาอยู่ในพุทธศาสนาเพื่อต้องการดับทุกข์ใครดับได้คนนั้นแหละพิเศษหรืออีกคนหนึ่งขับรถอันนี้ลูกศิษย์ฉันเองเลยขับรถไปส่งที่พุทธมณฑลกลับมาจอดติดไฟแดงเมื่อประมาณ40 กว่าปีไปแล้วเนี่ยรถก็ไม่มากมาอย่างนี้ถ้ามากอย่างนี้ฉันไม่ได้นั่งตรงนี้หรอกรถมันสนุกไหมมึงชนท้ายรถที่เราจอดอยู่รูดหอกไปอยู่อีกฟาดหนึ่งเลยคนขับรถลงไปรถเมย์นะใครคิดว่าเขาลงไปเพื่อขอโทษยกมือโยมถ้าสมมติโยมขับรถไปชนท้ายคนอื่นแล้วลงไปหาเนี่ยใครคิดว่าลงไปหาเพื่อขอโทษยกมือหน่อยใครคิดว่าลงไปด่ามันจะจอดไปกูชนลงไปด่าพวกนี้ใจร้ายมากเลยนะขับรถติดไฟแดง
แล้วก็รถเมล์ไปชนแล้วรถเมล์ลงไปลงไปแล้วโอ้โหโยมเฮ้ยมันด่าสารพัดคำคำหนึ่งที่มันติดหูแล้วฉันว่าติดไปจนตายแล้วฉันเนี่ยด่าว่ามึงขับภาษาอะไรที่ขับให้กูชนได้ถ้าโยมนี่เกิดเรื่องไหมเนี่ยแต่คุณชำนาญไม่เอาเรื่องแกหาแต่นามบัตรโทรไปหาประกันแล้วที่สุดประกันก็มาเจรจากันเสร็จแยกกันพอแยกกันฉันยังค้างในอารมณ์ก็ถามว่ามีชำนาญเธอเป็นผู้เป็นคนหรือเปล่าทำไมเขาด่าเป็นเรื่องเป็นราวเธอไม่ตอบเขาแต่คำอ่ะถ้าเราต้องตอบใช่ไหมกูก็มีปากอย่าคิดว่ากูแย่ปากนะในที่สุดชำนาญจอดรถเสร็จยกมือไหว้อาจารย์ครับผมทำประกันแล้วหน้าที่ขับหน้าที่ชนเป็นของผมหน้าที่เคลียร์หน้าที่ซ่อมเป็นของบริษัทประกันไปครับไม่สาธุก็ไม่ไหวแล้วแหละเพื่อที่ท่านจะเอาอริยะเนี่ยไปใช้ในชีวิตอ่ะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าทำว่าเจ้าคือเก่งหมดทุกเรื่องแบ่งภาระปลดจิตให้มันว่างเสียนี่อริยมรณะคืออะไรกิเลสมันตายอ่ะท่านกิเลสเนี่ยมันตายในขณะนั้นนั้นพอกิเลสตายตรงนั้นเขาเรียกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าอริยะท่านวันนี้เราได้มาเห็นสิ่งสำคัญเจ้าลูกชายต้องเป็นคนได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าไกลจากกิเลสไม่เอาคำว่าตัณหาไปจัดการแม่แม่ทำไมต้องจากผมไปทิ้งภาระให้ผมต้องทำแม่หน้าไม่หน้าตายอย่างนี้เธอแม้มีศาสนาก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเธอเห็นว่าโอ้แม่ได้ให้สัจจะแก่ชีวิตไม่ขอเดินตามตัณหาแต่เดินตามสติปัญญาพาตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้แล้วแม่ก็ได้รับประโยชน์จากเราว่าจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองมาจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องทั้งหมดเนี่ยก็ส่งแม่ไปสู่สุขติคุ้มไหมล่ะการมีศาสนามันดีตรงนี้แหละถ้าไม่มีศาสนาเราก็ไม่สามารถจะได้อะไรเป็นหลักในการคุ้มครองชีวิตส่วนประการที่สองที่เราจะต้องมีไว้ในจิตนั้นก็คืออมตะมรณะอริยมรณะหมายว่ากิเลสดับนะแต่คนอยู่นะกิเลสดับคนอยู่เรียกว่าอริยมรณะใครคิดว่าตัวเองน่าจะได้ลิ้มรสอริยมรณะบ้างยกมือนี่ยังไม่มีสิทธิ์ในจริงเหล่านี้ดีๆเลยนะนั่งตรงนี้ใครทุกบ้างยกมือสิทุกอะไรอ่ะทุกเพราะโยมมรณะตายใช่ไหมนี่ชื่อแกไม่ธรรมดานะนะอมตะอันนี้อมตะแต่ไม่ตายรัตนะนี่แปลว่าเป็นผู้เข้าถึงด้วยมีพระรัตนตรัยเป็นตัวทำให้ไม่ตายไม่ธรรมดาดังพวกเราทั้งหลายที่นั่งตรงนี้เป็นคนที่เรายอมรับไหมว่าในขณะนี้เราไม่ได้ทุกข์อะไรขณะนี้กิเลสมันดับแต่ถ้าออกจากนี้ไม่แน่นะสมมติขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์นะไอ้คนหนึ่งนิสัยดีเกินจำเป็นอ่ะไปถึงอ่ะกายกรรมสามมจีกรรมสี่มาดูกรรมสามไอ้พวกที่ยืนข้างหลังเนี่ยเมื่อไรมันจะพ้นไปดีวะตรงนั้นแหละกิเลสมาแล้วแต่ถ้ายืนอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเออมึงไม่ไปก็ดีแล้วช่วยประคองตัวเองอย่าให้ต้องสิ้นอีกคนกูเกลียดเผาส
ใช้ชีวิตอย่างสติปัญญาแล้วท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กิเลสไม่มาหาท่านกิเลสไม่มาท่านก็กลายเป็นคนมีสติปัญญาฉะนั้นเราจึงควรพบอมตะมรณะและอริยมรณะให้มากขึ้นมากขึ้นพาไปบ้านกลับไปบ้านก็ให้อริยมรณะกลับบ้านนะพอไปถึงบ้านที่บ้านไม่หุงข้าวหุงปลาไว้ก็อริยอยู่นะไม่เอากิเลสมาใช้มีแต่ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้หุงเพราะเขาเล่นลายอยู่ก็ร่วมกับเขาไปที่ดีกว่านะอย่าไปโมโหเราได้แต่ความทุกข์นั้นเราต้องแก้ทุกข์ของเราให้เป็นอย่าให้ความทุกข์มันมาครอบงำประการที่สองคืออมตะมรณะอมตะมรณะเนี่ยหมายความว่าร่างกายคนต้องตายแต่ว่าคนที่ก่อนตายเนี่ยเขาทำเรื่องสำคัญสำคัญไว้เช่นคุณโยมอมรัตน์เนี่ยทราบข่าวว่าไปทำสวนผักร้ายสารพิษนะไปทำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะท่านนะไม่จะทำเล่นๆนะไหนใครไปสวนแกบ้างแล้วยกมือไปมาเยอะแล้วนี่นะไปเพื่อไปเอาของแกใช่ไหมไม่จะไปทำพวกที่ร้ายมากเลยแล้วกลับมาแล้วใครเอาความคิดนั้นมาทำที่บ้านบ้างยกมือดูไม่มีเลยมีแต่เป็นนักบริโภคไม่เป็นนักผลิตเลยอ่ะดีแล้วโยมอมรัสตายเถอะพวกนี้ไม่นั้นรีบถ่ายโยมตลอดกาลจะไปทำเป็นเรื่องแล้วเนาะทั้งลูกชายและคนเกี่ยวข้องอย่าทิ้งงานนี้เพราะนั้นคืออมตะของโยมอมรัตน์ร่างกายต้องแตกดับแต่สิ่งที่ทำไว้ฝากไว้กับแผ่นดินเราอย่าทิ้งเราต้องเดินต่อพระพุทธเจ้าได้ทำอมตะไว้คือพระศาสนาพวกเราก็เดินต่อพระองค์ได้ปรินิพพานเมื่ออายุ80ปีแต่ว่าอมตะนี่ยังอยู่กับพวกเราไม่มีวันที่สิ้นสุดและช่วยเราได้ด้วยอ่ะดังพวกเราก็ต้องรู้ว่าคุณโยมอมรัตน์ได้ทำอะไรฝากไว้กับแผ่นดินที่เป็นของคงอยู่ต่อไปไม่ใช่ชิ้นเดียวนั้นท่านด้วยรู้ข่าวไปทำร้านอาหารอยู่ต่างประเทศด้วยทำให้คนมีงานทำเท่าไหร่ทำให้คนอิ่มท้องเท่าไหร่เราทั้งหมดที่นั่งตรงนี้ใครทำบ้างร้านอาหารหรือว่าแกทำแล้วกูไม่ต้องทำกูสามารถได้กินได้อยู่สบายถ้าเราไม่คิดสานต่อเราเองก็หยุดเนื้ออมตะที่อมตะเกิดได้ไงมีคำสอนที่น่าสนใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเจริญอิทธิบาท4สมบูรณ์ปรารถนาอยู่กี่ร้อยปีกี่พันปีก็ได้ท่านทั้งหลายแล้วทำไมพระองค์80ปีพระองค์ปรินิพพานนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าร่างกายสังขารนี้มีความจำกัดแต่สิ่งที่ได้ใช้อิทธิบาท4กับสังขารที่ยังมีอยู่สมัยนั้นนะมันจะไม่จำกัดอันใครที่ยังคิดว่าตัวเองอยู่อย่างไม่มีความหมายเลยเปลี่ยนเถอะรีบเอาอิทธิบาท4มาใช้ภาษาวัยรุ่นหน่อยก็กัดไม่ปล่อยทำอะไรต้องกัดไม่ปล่อยถอยไม่มีหนีไม่เป็นใจเย็นสู้งานใครทำได้อย่างนี้ความสำเร็จเกิดแน่ๆเลยท่านแล้วเราที่เป็นมาได้ขนาดนี้เพราะคนก่อนเราเขาได้ทำอมตะไว้แล้วร่างกายเขาก็มรณะไปทุกอย่างที่ปรากฏอยู่นี้ก็คือมรดกของผู้ตายทั้งสิ้น
มรดกนั่นแหละคืออมตะไหนใครคิดว่าตัวเองได้ทำอมตะไว้กับแผ่นดินบ้างแล้วยกมือนี่จริงๆประโยชน์ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ความคิดความอ่านเลยโอ้ยโยมน่ารักที่สุดในโลกเลยอ่ะไหนใครมีบ้านมีช่องอยู่อาศัยแล้วยกมือใครต้องเช่าเขาอยู่ยกมืออย่างไม่เป็นอมตะนะอย่างเนี้ยไม่อมตะใครมีทรัพย์สินที่หลังจากสิ้นชีวิตแล้วคนอื่นจะสืบต่อได้บ้างยกมือนี่แหละคืออมตะท่านส่วนร่างกายก็มรณะแตกดับไปส่วนเราจะต้องเป็นคนที่ต้องมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนี้เป็นการบอกกับท่านว่าชีวิตการเกิดตายมีสองแบบแบบหนึ่งคือเกิดจากท้องแม่แล้วก็สิ้นลมตายคนที่เกิดไม่เคยทุกข์หรอกไหนใครจำได้ตอนวันเกิดกูทุกข์เกือบตายกว่าจะหลุดออกจากท้องแม่โอ้ยลำบากเหลือเกินใครเคยทุกข์ไม่มีเวลาตายอย่างคุณโยมอมรัตน์เนี่ยแกลุกขึ้นมาปวดมาเจ็บมาร้องไห้ไหมไม่มีนั้นพระเจ้าตรัสว่าทุกขาชาติปุณณกุณังการเกิดทุกคราวเป็นทุกครั้งไปตกลงเกิดจากครรภ์มารดาใช่หรือเปล่าตายจากสิ้นลมใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกเกิดจากตัณหาเมื่อไรท่านเกิดตัณหาคืออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างโน้นนั่นแหละตัณหาเกิดคอยดูเนี่ยเวลาออกจากนี้คนจำนวน 3-400 คนเนี่ยแล้วรถอยู่บนอาคารเดียวกันลงสองประตูแล้วก็รู้สึกว่าช้าจังเลยช้าจังเลยตอนนั้นตัณหามาเลยอย่างตัณหาเกิดได้อย่างเดียวพอเกิดตัณหาทุกข์ไม่ทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพูดภาษาทุกข์หรือภาษาสุขไอ้เวรมันขับช้าชิบผงไอ้เวรมานะไอ้ชั่วมาอะไรมาเต็มหมดเลยนะเพราะคนนั้นตายแล้วระวังให้ดีถ้าในวันนี้ใครมาทั้งสามีภรรยาบ้างยกมือระวังให้ดีเพราะว่าไปโมโหคนนู้นไอ้ภรรยาบอกไม่พี่อย่าโมโหมึงอย่ามายุ่งได้ไหมพี่แล้วรถนั้นแอร์เต็มเลยนะแอร์ดีนะแต่ว่าคนตายแล้วร้อนเลยอ่ะภรรยาก็นั่งเงียบๆไปเลยเดี๋ยวแกก็เกิดมาเป็นคนต่อชีวิตเกิดดับแบบนี้น่าสนใจนะที่เราจะพาชีวิตรอดเพราะเรามีพุทธศาสนานั้นทุกเพราะเกิดจากท้องแม่หรือเกิดจากตัณหาโยมใครว่าทุกเกิดมาจากท้องแม่ยกมือใครว่าทุกเกิดจากตัณหายกมือเท่านี้โยมอมรัตน์ตายฉันไม่เสียดายบอกตรงเพราะถึงยังไงแกตายแล้วอ่ะฉันอยากเห็นคนที่มาส่งท่านเกิดสติปัญญาได้จากเรื่องของบุญแล้วอ่ะใครคิดว่าเกิดจากตัณหาเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดนั้นน่ะภาษาพระเขาเรียกว่าตายใครเห็นว่าเป็นอย่างนั้นยกมือเราใครอยากเป็นคนไม่ตายบ้างยกมือไม่ตายก็คือเรามีชีวิตอยู่อย่าให้กิเลสคือตัณหามาเล่นงานเมื่อนั้นเราไม่ตายก็ขอให้ทุกคนจงได้เป็นผู้มีส่วนในการมีพระศาสนาพาตนเองไม่ตายแล้วเป็นอมตะบุคคลทำสิ่งเป็นสำคัญไว้กับแผ่นดินประมวลแล้วทั้งหมดขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอุทิศไปให้แก่คุณโยมอมรัตน์จันตะให้ท่านได้สวยสุขในสัมปายภพในคุณค่าแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทำกันแล้วทุกประการและขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีชีวิตเข้าถึงอมตะมรณะและอริยมรณะจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
ก่อนฉันจะลงไปจากตรงนี้มาร่วมสร้างอมตะบรณะกันเมนที่กำลังทำอยู่ยังต้องช่วยเหลือกันสองสามเรื่องเช่นเก้าอี้และมีของใช้บางอย่างที่มีอยู่ณที่นั้นเช่นทีวีวงจรปิดอะไรเหล่านี้ที่ยังต้องช่วยกันใครวันนี้เห็นว่าตัวเองน่าจะได้มีส่วนช่วยถ้าช่วยเป็นหลักเช่นเก้าอี้ห้องหนึ่งก็ประมาณ 100,000 ก็ไม่น่ามากอะไรหรอกสำหรับคนมีนะเพราะพระพุทธรูปองค์ไม่ได้ใหญ่โตอยู่ตั้ง 300,000 รับหมดไม่เหลือแล้วตอนนี้ยังเก้าอี้ฉันว่าใครทำเก้าอี้คนนั้นจะมีบุญบารมีมากเพราะมีที่รับรองชีวิตอ่ะมันใครที่มีเงินมีทองนะยังมีอยู่เก้าห้องห้องละแสนก็ลองไปพิจารณากันดูนะแต่ถ้าไม่ทั้งหมดก็ใส่ตู้เดียวพาไปทำอะไรก็ได้งั้นวันนี้ถ้าใครคิดว่าจะทำอนุสรณ์ให้แก่คุณยมอมรัตน์จันตะก็รวมกันมาทำอนุสรณ์ไว้แก่ทุกเรื่องหนึ่งด้านจิตเราได้แล้วด้านวัตถุเราก็ทำไว้เป็นอนุสรณ์อาจจะเป็นสักหนึ่งห้องไว้ชื่อแกก็ยังน่าได้นะฉันว่านะพวกเราที่มาร่วมกันก็ขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้เจริญอยู่ในบารมีธรรมของพระเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ